แต่ว่าของเรานี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเพราะนั้นจะเห็นที่ทางนักศึกษาทางนักเรียนเข้ามาเยี่ยมชมงานนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับทางมหาลัยเองก็ตระหนักเป็นคอมเพล็กซ์หรือการรักศึกษาหลังเก่าตลอดจนบริเวณปีแล้วก็ด้านข้างของอาการรักศึกษาหลังใหม่นะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับปตท.เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้นะครับในแง่ก็มีการดูแลที่มีการแสดงให้การต้อนรับของนักเรียนนะครับที่จะเข้าสู่งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2558นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับและที่เราประธานมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับลำดับต่อไปนะครับท่านรองคณะบดีฝ่ายวิจัยคนเดียวครับมานำเรียนชาติพันธุ์กิจกรรมสำคัญของคณะวิทยาศาสตร์ก็คือกิจกรรมระหว่างวันที่17ถึง19สิงหาคม2558โดยความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์ศูนย์วิทยุวัฒนธรรมวัตถุประสงค์หลักของการคือเพื่อเทิดพระเกียรติวิชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับผมว่าสาวเนี่ยจะดูแล้วเดี๋ยวครับทางการพิเศษอีกอย่างเนี่ยตัวการพยาพิเศษ